บักกะบูมูเตลูนะครับในบ้านของผมเนี่ยจะมีของขลังผมจะพามาชมเลยครับตั้งแต่หน้าบ้านเลยหน้าบ้านเลยเข้ามาอันนี้คือทีเด็ดว่านมหาลาภนะครับเราจะต้องสวดมนต์ก่อนคือเขาจะมีคาถามาสวดแล้วดอกเขาจะก็จะออกแต่อันเนี้ยที่เห็นเยอะๆอย่างเงี้ยคือผมไม่ได้สวดนะเป็นแม่บ้านของผมก็ต้องมารดน้ำแล้วก็ต้องมานั่งแล้วก็บริกรรมคาถาอะไรแล้วก็ทุกครั้งที่ดอกเขาออกเนี่ยเขาก็จะให้เรื่องของโชคลาภผมได้งานหรือว่าผมมีข่าวดีกับเรื่องการงานอันเนี้ยคือเห็นผลจริงๆอันนี้กระดังงาเรื่องความมีชื่อเสียงก็ปลูกไว้หน้าบ้านนะครับเนี่ยก็เอากระดิ่งมาห้อยเดี๋ยวไปดูข้างในบ้านดีกว่าเชื่อเลยครับอันนี้เยอะจริงฮะท้าวเวสสุวรรณเอาจริงนะตอนแรกก็ไม่คิดว่าตัวเองจะแบบเป็นสายมูเตลูอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องความเชื่อนะเขาบอกว่าดีเราก็ว่าดีไงช่วยเรื่องกันเรื่องสิ่งที่ไม่ดีไสยศาสตร์ปีศาจผีอะไรประมาณนี้ก็ตั้งไว้หน้าบ้านแล้วก็มีเรือสำเภาเรือสำเภาเนี่ยจริงๆวิธีการตั้งเขาจะต้องให้ตั้งจากหน้าบ้านนะครับเข้ามาให้หัวเรือเนี่ยเอียงนิดนึงคือตรงไม่ได้ต้องมีเหรียญ10คือถ้าหัวเรือพุ่งไปชนตรงไหนจะต้องเอาเหรียญ10ไปติดแต่ก่อนจะเข้าห้องคุณก็จะเจออีกด่านนึงยันมหายันรวยเขาก็วาดจากวันเดือนปีเกิดของเราเลยคือเขาบอกว่าให้ตั้งจุดไหนก็ได้ที่เราเดินผ่านไปผ่านมาแล้วเราเห็นตลอดก่อนไปออกกองเงี้ยก็มายกมือไหว้ขออะไรสักนิดนึงก็จะแบบเห็นผลอย่างเงี้ยก็มีเยอะมากนะครับพวกเครื่องรางของขลังมีเลยแล้วเขาก็จะมีเตียงของเขานี่คือน้องภูนสุขนี่ชื่อเขาจะอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าเป็นเทวดาจิ๋วอันนี้คือไม่ใช่กุมารทองนะครับเป็นเทวดาจิ๋วที่แกะสลักมาจากงาช้างที่ตายแล้วอ่ะคือไม่ได้ไปตัดมาแล้วต้องเป็นงาช้างอะไรสักอย่างหนึ่งที่เหมือนไปชนต้นไม้แล้วมันหักคือเหมือนมันหักตามธรรมชาติอ่ะถึงจะเอามาทำได้แล้วก็คนที่เป็นช่างแกะสลักเขาจะแกะสลักตามนิมิตคือไม่ใช่ว่าทุกคนไปบูชาไม่ได้นะครับคือองค์เทวดาจิ๋วตัวเนี้ยเขาจะแกะสลักตามหน้าของเจ้าของถ้าสังเกตดูองค์เนี้ยจะหน้าคล้ายผมเนี่ยอันดูให้ดูด้านข้างจะมีความอ้วนเพราะว่าต้องอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าดูดีจะหน้าคล้ายผมคือเวลาผมของานสมมุติว่าเป็นงานชิ้นใหญ่ใช่ไหมครับผมก็จะบอกเลยว่าเดี๋ยวจะซื้อถ้าได้งานนี้นะเดี๋ยวจะซื้อรถให้อย่างรถคันนี้ผมก็แหน่ใช่ไหมแต่ว่าองค์เนี้ยจะมีความพิเศษอย่างนึงคือเขาจะชอบแสดงอิทธิฤทธิ์อย่างแม่บ้านผมก็โดนพี่สาวผมก็โดนตอนนั้นผมไปขับรถไปในห้างแล้วก็กำลังจะถอยรถเข้ามาจอดผมก็ต้องลงไปเข็นช่วงที่ลงไปเข็นน่ะอยู่ดีเพลงเต่างอยอ่ะดังขึ้นมาดังขึ้นมาพี่ผมนั่งขำเลยบอกว่าเอ้าเพลงนี้มันมาได้ยังไงโอ้ฟังเพลงแบบนี้ด้วยเหรอไม่ได้ฟังแล้วก็ไม่มีในเพลย์ลิสต์ไม่มีในโทรศัพท์ด้วยแต่เพลงนี้ดังขึ้นมาอันนั้นคือครั้งที่1ครั้งที่2ล่าสุดแม่บ้านผมเนี่ยคนเนี้ยเขามาทำความสะอาดในห้องแล้วคือผมจะมีโทรศัพท์2เครื่องอีกเครื่องนึงผมจะเอาติดตัวไปด้วยแล้วก็ทิ้งเครื่องนึงไว้ที่บ้านอยู่ดีเพลงเต่างอยก็ดังขึ้นมาโดยที่ไม่มีใครเปิดแล้วก็ในโทรศัพท์เครื่องนั้นก็ไม่มีเพลงเต่างอยด้วยเขาก็เลยเอาไปใกล้ๆโทรศัพท์คือผมก็ได้ยินในโทรศัพท์ด้วยว่าเป็นเพลงเต่างอยดังจริงๆตอนนั้นน่ะผมก็ตกใจผมก็เลยพอมานึกย้อนประมวลเหตุการณ์
เออบนรถพี่สาวก็เจอมาที่นี่แม่บ้านก็เจออีกก็เลยอ๋อนี่แหละนั่นเนี่ยเนี่ยน่าจะองค์นี้แหละเนี่ยที่ไปแกล้งอ่ะแกล้งแม่บ้านแต่ก็ไม่ได้อะไรก็ส่วนใหญ่จะเป็นเหตุการณ์ที่แบบเหมือนไปแกล้งไปแย่เพื่อที่จะให้คนอื่นน่ะรู้ว่าเอ้ยเขามีตัวตนนะอะไรแค่นั้นเองแต่ส่วนตัวผมไม่เคยเจอนะไม่เคยแบบมาแกล้งมาอะไรผมเลยแต่น้องเขาจะชอบแกล้งคนอื่นสำหรับมุมนี้ก็จะเป็นมุมของเทพเจ้านะครับเป็นของพระพิฆเนศองค์นี้ตอนนั้นบูชามาเมื่อประมาณ 8-9 ปีที่แล้วถูกชะตามีตังเหลืออยู่แค่แบบ 4-5,000 อ่ะแล้วทีนี้องค์นี้ประมาณเกือบ 4,000 ก็เลยคิดในใจแล้วว่าถ้าเราบูชาไปเราจะต้องไม่มีตังกินข้าวแน่ๆแต่ว่าด้วยความที่มีบางสิ่งบางอย่างมาลบเล้าเราว่าเราจะต้องเอาให้ได้ก็เลยตัดสินใจกัดฟันข้าวไม่มีกินก็ได้แต่เราจะต้องได้องค์นี้มาก็เลยบูชามาประมาณเกือบ 4,000 เชื่อไหมครับว่าหลังจากนั้นก็มีงานเข้ามาครับก็มีงานโฆษณามีงานอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาท่านก็ให้ในสิ่งที่ทดแทนไปสมว่าเราบูชามาแบบตังเราจะหมดแล้วอ่ะท่านก็จะคอยเติมมาให้ตลอดตรงเนี้ยทุกครั้งเวลาที่ผมเครียดหรือว่างานน้อยหรือว่ามันมีอะไรไม่สำเร็จก็จะมาขอจะมีเหมือนว่ามีงานมาเติมให้ตลอดก็คือเงินก็จะแบบเหลือกินเหลือใช้ตลอดอะไรอ่ะองค์เนี้ยจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือเขาจะชอบแสดงอิทธิฤทธิ์องค์นี้แหละเนี่ยที่ไปแกล้งอ่ะนั่นไงขอแล้วนะน้องล้มได้ยังไงวะเทพทันใจวิธีการบูชาก็คือเราสวดมนต์สมมติเราสวดมนต์เสร็จหมดแล้วก็เอาเนี่ยมาขอแล้วก็มาจดที่หน้าเหมือนองค์จริงองค์ใหญ่ที่อยู่ที่พม่าก็คือเราจะต้องเอาหน้าผากไปโดนนิ้วเทพอันนี้ก็เหมือนกันครับก็จดที่พม่าไปมาประมาณ 3-4 ครั้งแล้วครับก็สถานที่ที่ไปเจดีย์ชเวดากองที่อยู่ที่ย่างกุ้งแล้วก็ไปที่มันดาเลแต่ที่ที่ผมไปขอแล้วได้งานทำให้เรามีชื่อเสียงโด่งดังก็คือที่มันดาเลองค์พระมหามุนีนะครับที่แต่งองค์ทรงเครื่องเยอะๆผมก็เอาบทละครไปให้อาจารย์พม่าเขาสวดมนต์ก็คือเราก็ทิ้งบทละครไว้ที่ต่างประเทศเลยที่พม่าเลยแปลกนะครับพอตอนนั้นจำได้ว่าเรื่องคีตาโลกาคือผมเอาละครเรื่องบทละครเรื่องคีตาโลกาไปทำพิธีเขาก็สวดมนต์ให้พอกลับมาก็พอละครออนปุ๊บเออดังจริงไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออันนี้ก็สีผึ้งอันนี้จะใช้เวลาคุยกับผู้ใหญ่ก็จะเรื่องคำพูดวาจาให้มีเสน่ห์ทำให้คนเชื่อถือทำให้คนรักคนหลงป้ายที่ตาด้วยเวลาใครมองตาเราก็จะได้รักสาลิกาลิ้นทองก็เรื่องเสน่ห์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับตามหานิยมอันนี้ใบโกศลเป็นเรื่องความเชื่อคืออาจารย์พม่าที่ผมนับถือเขาบอกว่าผมจะต้องเอาใบโกศล17ใบใส่แจกันน้ำแล้วก็เอาตั้งไว้หัวเตียงหรือว่าใกล้ตัวที่สุดใครไปแตะไม่ได้นะครับแม่บ้านมาคือผมจะสั่งเลยว่าห้ามเอามือไปจับไปอะไรเงี้ยไม่งั้นจะเกิดเรื่องไม่ดีคือผมเป็นคนที่จับได้คนเดียวเวลาเปลี่ยนน้ำใบโกศล17ใบจันทร์ห้าโมงเย็นถึง6โมงอังคารไม่ได้พุธไม่ได้อะไรเงี้ยคือจะเป็นลักษณะเงี้ยไม่ใช่ว่าเปลี่ยนได้ทุกวันนะบางทีก็ต้องปล่อยทิ้งให้ใบมันเหี่ยวมันแห้งไปถ้าไม่ได้วันไม่ได้เลิกเป๊ะจริงๆคือเขาจะมีเวลากำหนดทุกอย่างแล้วผมจะต้องเป็นคนที่จับได้คนเดียวคนอื่นจับไม่ได้ที่บอกว่าอยู่ในห้องที่ผมเอาไปด้วยตลอดไปออกกองไปนู่นไปนี่แม้กระทั่งไปถ่ายรายการ The Avengers ผมก็เอาไปท้าวเวสสุวรรณอันนี้เอาไว้กันผีแต่ที่เด็ดคืออันนี้ขออะไรคือถ้ามีปัญหาไม่มีงานไม่มีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเรามีอุปสรรคแล้วก็ขอเรื่องงานเรื่องอะไรที่มันแบบติดขัดอะไรอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยเขาจะช่วยได้ปราบศัตรูครับอันนี้จะเอาไปด้วยตลอดสุดท้ายแล้วนะครับผมก็มีสถานที่หนึ่งนะครับมาแนะนำสายมูนะครับถ้ามีโอกาสก็ลองไปไหว้ไปขอดูเพราะว่าที่นี่ผมไปแล้ว
เด็ดจริงครับ wow. ผมไปของานแล้วผมก็ได้มา2ครั้งแล้วนะครับก็คือที่วัดสวนคีรีหรือว่าวัดขี้เหล็กนั่นเองจะเป็นวัดเล็กๆวัดที่เข้าไปในซอยแล้วก็จะเป็นวัดตรงนั้นจะเป็นวัดเล็กๆมีอุโบสถเก่ามีพระพุทธรูปเก่าๆที่น่าจะอยู่มาตั้งแต่แบบเป็น100ปีแล้วอะโดยที่ไม่มีการบูรณะนะครับจะเป็นวัดสภาพเก่าๆแล้วก็บรรยากาศจะแบบชวนขนหัวลุกนิดนึงถ้ามีโอกาสก็ลองไปทําบุญที่นี่ดูนะครับก็น่าจะได้บุญเยอะด้วยเพราะว่าเป็นวัดที่คนไม่ค่อยชอบเข้าเท่าไหร่ลองไปขอดูเพราะผมขอมาแล้วปังจริงๆครับติดบักกะบูดูเถอะ